สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oiling Channel อีกแล้วนะจ๊ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะก็คือเป็นอะไรคืออย่างนี้นะทุกคนคือวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่ออยจะได้ใส่เหล็กจัดฟันนะคะนี่จะบอกว่าเป็นการจัดฟันที่ยาวนานมากประมาณ4ปี5ปีของการจัดฟันคืออยู่กับมันมาจนแบบจะรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วอ่ะทุกคนเราซื้อวันพรุ่งนี้อ่ะออยจะต้องไปถอดเหล็กจัดฟันนะคะซึ่งถามว่าเราอยากถอดมั้ยก็อยากถอดนะคือเรารำคาญมากๆบางทีแบบอยากกินหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยพอเคี้ยวกรึบอ่ะเหล็กหลุดแล้วอ่ะก็ต้องไปให้คุณหมอติดให้ใหม่ถึงเวลาทุกเดือนฉันก็ต้องไปตามนัดคุณหมอพอไม่ไปปุ๊บฉันก็ต้องจัดฟันยืดยาวมาจนถึงทุกวันนี้แหละทุกคนคือจะบอกว่าการจัดฟันนะคะต้องมีวินัยคือถ้าคุณหมอบอกว่าคุณมีนัดวันพรุ่งนี้นะคุณก็ต้องไปนะคะแต่ซึ่งออยอ่ะบางทีออยจะเป็นคนที่แบบว่าออยขี้เกียจบ้างอะไรบ้างแล้วก็คลินิกจัดฟันที่ออยจัดนะคะมันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลจากที่พักของออยก็คือว่า10นาที5นาทีก็ถึงอะแต่อยู่นี่มันไม่ใช่ไงมันเป็นเวลาการเดินทางที่แบบยาวนานมากแล้วคือเส้นนั้นคือรถติดมากเขาก็เป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ออยอ่ะจัดฟันยืดยาวมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ถามว่านานไหมนานมากๆนะออจัดตั้งแต่ตอนที่อายุสักประมาณเท่าไหร่วะก็พูดได้เลยนะว่าประมาณ4ปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าย้ายที่ทำงานมา2ที่แล้วเนี่ยระยะเวลาก็ประมาณ4ปีกับ4ปีแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นการจัดฟันที่นานนะบางคนจัดแค่ประมาณ3ปีเขาก็ได้ถอดเหล็กแล้วแต่อีนี่คือแบบ4ปีจ้าแบบเลื่อนเก่งเลื่อนคุณหมอเก่งทีเนี้ยจะมาอัดก่อนนะคะก่อนที่ออยจะไปถอดเหล็กนะเราจะมาอัดคลิปเนี้ยก่อนที่จะไปถอดเหล็กทุกคนจะได้เห็นว่าก่อนออยจัดเนี่ยหน้าออยบานไหมแล้วก็สำหรับบางคนที่อาจจะมีความเชื่อผิดๆว่าจัดฟันแล้วหน้ามันจะเรียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ามันจะเรียวไหมเดี๋ยวจะพยายามหารูปก่อนที่จะใส่เหล็กจัดฟันนะคะมาเทียบกับหน้าปัจจุบันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะมีกรามอยู่นะกรามก็ยังมีอยู่เนี่ยออยเป็นคนที่มีกรามตรงเนี้ยลูกอีสานนะจ๊ะลูกคนโคราชจ๊ะก็จะมีกรามอย่างนี้แหละจ๊ะนะเวลาโบท็อกนะคะก็คือโบท็อกได้แค่นี้แหละเพราะว่าเราเป็นคนกรามใหญ่ถ้าเราอยากหน้าเรียวกว่านี้เราต้องไปตัดกรามจ้ะไม่มีตังค์จ้ะพูดตรงเพราะว่ามันหลักแสนนะจ๊ะแหลมไหมก็รู้สึกว่าแหลมนะจริงๆอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับโบท็อกนะเพราะว่าฟิลเลอร์โบท็อกที่เราไปฉีดมามันสลายไปหมดแล้วแหละเพราะมันไปฉีดหลายเดือนแล้วน่าจะเกือบปีแล้วแหละแล้วก็โบท็อกที่ไปโบมาก็หายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหน้าจริงนะจ๊ะไม่มีโบท็อกอะไรเลยนะจ๊ะก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงนะคะจัดฟันแล้วหน้าเรียวจริงหรือเปล่าแล้วก็ความเชื่อสำหรับน้องๆ นะคะที่ไปใส่เหล็กจัดฟันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดฟันแฟชั่นนะทุกคนอันนี้คือเคยเป็นเพราะว่าประสบการณ์ของเราโดยตรงเองนะคะออยมีพูดไปแล้วนะคะในคลิปก่อนนั้นแต่ว่าคลิปนี้ออยจะมาอัดเนื่องจากว่าออยจะไปถอดเหล็กจัดฟันแล้วนะคะระยะเวลาก็ประมาณ4ปีที่จัดฟันไปก็เลยจะมาพูดแล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะที่ออยไปถอดเหล็กจัดฟันมานะออยก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งนึงนะคะว่าเรารู้สึกยังไงนะคะคือแบบมันจะเป็นยังไงทุกคนคือออยอยู่กับมันมา4ปีอ่ะแล้วเราก็ชินกับการที่แบบมันมีเหล็กแบบเนี้ยแต่ถามว่าเวลาใส่เหล็กจัดฟันอะตอนแรกๆก็ชอบยิ้มแบบเห็นเหล็กนะพอหลังๆมามีความรู้สึกว่าพอเราจัดนานไปเข้าทุกคนฟันออยอะเห็นนะมันงุมเข้าอะทุกคนความรู้สึกคือเรารู้สึกว่าเหมือนฟันเราอะมันงุมเข้าไปคือมันไม่ตรงเหมือนชาวบ้านเขาอะแต่ทางคุณหมอเราก็ถามคุณหมอว่าฟันหนูมันงุมเข้าหรือเปล่าเพราะความรู้สึกเวลาส่องกระจกดูก็รู้สึกเหมือนฟันมันงุมเข้าเราไม่ได้อยากให้ฟันงุมเข้าอยากให้ฟันมันตรงหมอบอกว่ามันเป็นปกติครับก็เลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรู้เรื่องนะคะถ้าเกิดรู้สึกไม่เวิร์กนะก็เราไม่อยากจะเอ่ยชื่อคลินิกไงเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องร้องเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนไงอนุคนคือจะบอกว่าออยได้ทำการถอดเหล็กดัดฟันไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คนก็จะเห็นออยพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าตอนนี้นะคะออยต้องใส่รีเทนเนอร์อยู่นะคะคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะที่ออยพูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปเวลาที่ออยถอดเหล็กดัดฟันแล้วออยจะมาคลิปวิดีโอเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการจัดฟันซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานมากๆแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับน้องๆที่คิดจะไปจัดฟันนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือ
ความรับผิดชอบนะแล้วมีความรับผิดชอบต่อตัวเองนะคะคือระยะเวลาที่ออยจัดฟันเนี่ยมันนานเกินไปเพราะว่า1คือเราอ่ะไม่ค่อยไปตามนัดหมอนะมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยจัดฟันนานเกินไปข้อเสียของการที่เราจัดฟันนานเกินไปนะคะทุกคนเราจะบอกว่าฟันเราอ่ะมันงุมเข้าไปเห็นนะคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีการถามคุณหมอไปนะคะว่าคุณหมอฟันหนูอ่ะมันงุมเข้าไปหรือเปล่าทำไมหนูรู้สึกว่าเวลาส่องกระจกเนี่ยฟันเรามันถูกงุมเข้าไปคุณหมอเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นปกติแต่ซึ่งสิ่งที่เราอ่ะเห็นมาแล้วก็เพื่อเราก็จัดฟันเหมือนกันเขาไม่ได้ฟันงุมเข้าแบบปล่อยนะคะก็เลยรู้สึกว่าคงจะต้องมีการจัดฟันรอบนึงแน่ๆเลยแต่ก็คงจะไม่ไปที่เก่าข้อเสียของการจัดฟันนะคะก็คือรากฟันเรามันจะไม่แข็งแรงพอมันไม่แข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะโยกแล้วก็มีโอกาสที่จะฟันเหยินออกมาเนี่ยสูงมากๆเพราะฉะนั้นการใส่ดีเทนเนอร์เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็คือต้องใส่2ปีแรกเนี่ยออยต้องใส่รีเทนเนอร์ทั้งวันก่อนตอนนอนก็ต้องใส่คือใส่จนกว่าฟันเราอะรากฟันเรามันจะแข็งแรงถอดได้อีกทีนึงก็คือตอนที่กินข้าวแค่นั้นค่ะแล้วก็หลังจากกินข้าวเนี่ยก็ต้องมีการแปรงฟันบ้วนปากแล้วก็กลับมาใส่รีเทนเนอร์ใหม่แต่ว่าออยก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีการรักษารีเทนเนอร์เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะศึกษาต่อไปสิ่งที่อยากจะมาแชร์ก็คือถ้าเกิดคนที่ติดตามออยตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็จะรู้ว่าออยอะเคยพูดเรื่องการจัดฟันแล้วว่าหน้าเรียวจริงหรือเปล่านี่ก็เคยพูดไปแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าต้นเรื่องของการจัดฟันจริงๆก็คือเกิดจากว่าเราอะไปจัดฟันแฟชั่นนะคะซึ่งสมัยเนี้ยรู้สึกว่าก็ยังมีอยู่นะคือเราไปจัดฟันแฟชั่นแล้วก็พวกเลยจัดฟันที่เขาขายเป็นเซตทุกคนอันเนี้ยไม่แนะนำให้ไปใส่เลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เหล็กที่เขาเอามาขายให้เราเนี่ยมันมีเชื้อโรคหรือเปล่ามันปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเกิดทุกคนดูข่าวนะคะก็จะเห็นว่ามีคนที่จัดฟันแฟชั่นแล้วฟันเน่าปากเน่าเลยเพราะว่าอุปกรณ์จัดฟันที่มันไม่ได้มาตรฐานรองรับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าการจัดฟันถ้าคิดจะจัดจริงๆให้ไปจัดที่คลินิกทำฟันเลยเพราะว่าสมัยนี้ราคาของการจัดฟันเนี่ยเนื่องจากว่าคลินิกค่อนข้างจะเยอะสมัยนี้นะคะไม่เหมือนสมัยเจ้นะคะอยากจะจัดฟันทีนึงใช่ไหมต้องมีเงินเป็นหมื่นนะคะถ้าเกิดอยากจะจัดจริงๆอ่ะก็คือแนะนำให้ลองเข้าไปปรึกษาดูคลินิกต่างๆบางที่อ่ะเขาจะไม่รับทำให้ถ้าฟันเราไม่มีปัญหาเพราะว่า1คือทำแล้วก็ไม่ได้อะไร2คือเราเสียตังค์เราเจ็บตัวเพราะว่าการจัดฟันมันจะต้องมีการถอนฟันออยอ่ะถอนฟันทั้งหมดเนี่ย8ซี่นะคะทุกคนถอนฟันทั้งหมด8ซี่แล้วซี่นึงที่ถอนเนี่ยซี่ละ1,500ถ้าเกิดอุดฟันก็ครั้งละ800คิดดูว่าเราจะเสียเงินเท่าไหร่เนี่ยเราจะมาเสียเงินในการปรับอุปกรณ์เดือนละ1,500อีกในค่าทำฟันทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 แล้วค่าดีเทนเนอร์อีก5,000อย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันเปลืองเงินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาจริงๆอย่าไปใส่เหล็กจัดฟันที่เป็นของแฟชั่นนะคะเพราะว่าพอเราไปใส่เนี่ยคือถ้าเกิดเราโชคดีว่าฟันเราปากเรามันไม่เน่าแต่บังเอิญวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากถอดแล้วอะคือใส่มาแบบสมมติปีนึงอะปกติแล้วนะคะการที่จัดฟันถ้าเกิดไปจัดที่คลินิกหรือว่าที่คุณหมอเขาจัดให้เนี่ยเขาจะต้องมีการปรับอุปกรณ์ทุกเดือนเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราใส่มาตลอดเนี่ยเขาจะต้องมีการนอนออกทุกเดือนแต่ว่าถ้าเกิดเราไปจัดแฟชั่นแน่นอนเลยว่าไม่ต่ำกว่า5เดือนแน่ที่จะต้องถอดออกเพราะฉะนั้นน่ะความสะสมของเชื้อโรคความสกปรกมันต้องสกปรกอยู่แล้ว2ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราถอดออกปุ๊บเนี่ยฟันเราที่มันไม่เกลียแต่เราดันไปใส่เหล็กดัดฟันฟันเราอ่ะมันก็จะล้มทุกคนฟันมันล้มมันก็เหมือนการที่ออยอ่ะถอดเหล็กดัดฟันแล้วออยต้องกลับมาใส่รีเทนเนอร์อีก2ปีที่ต้องใส่ทุกวันคือ2ปีนะคะหลังจากนั้นก็คือไม่ต้องใส่ทุกวันก็คือใส่เป็นบางเวลาแค่เวลานอนหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอยากจะมาเตือนน้องๆที่กำลังจะไปจัดฟันแล้วก็น้องๆที่คิดที่จะใส่เหล็กดัดฟันแบบของแฟชั่นก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะให้ดูหน้านะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ถอนฟันเยอะๆเนี่ยตรงเนี้ยหนูแก้มเราตรงเนี้ยมันจะยุบเข้าไปเป็นประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครอยากจัดฟันก็ลองเข้าไปปรึกษาคลินิกดูนะคะ Stay at home เนาะก็คืออยู่บ้านยาวๆไปมันก็เลยทำให้เราแบบจะมาพูดคุยอะไรกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เราจะให้ทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์มานะแล้วก็มีคำถามอะไรนะคะก็ถามเข้ามาได้ออยจะมาตอบให้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะ